ดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะคะแล้วก็มาพักที่มาลาสก้าเขาใหญ่เราจองบ้านพักแบบที่เป็นบ้านนะคะอันนี้โนสปอนนะคะจ่ายเองทั้งหมดนะคะแล้วก็อากาศช่วงนี้มันดีมากทุกคนตอนนี้มาช่วงวันที่10มกรานะคะมาให้ชมบ้านก่อนที่จองมาน่าจะเป็นแบบพูลวิลล่านะคะจริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายไทป์มากมากอยากให้ดูว่าแบบบรรยากาศมันดีมากมีสระว่ายน้ำในตัวนะคะก็คือจะอยู่ข้างๆบ้านเลยแต่ต้องออกมาข้างนอกหน่อยแล้วก็แบบวิวเขาใหญ่คือดีเวอร์ก็เดินทางมาจากกรุงเทพจากบ้านเมื่อกี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าจะให้ดูข้างในนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก็คือแบบมีร่มให้นะคะก็มีหัวมีอะไรอย่างงี้นะคะมีแบบโยคะแมทด้วยนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เวิร์กเอาท์ได้เลยแล้วก็โถง2ชั้นนะคะคือชั้นล่างจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็แบบมีแบบควีนเบดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเตียงทวินจริงๆแล้วอ่ะห้องนี้ก็คือสามารถพักได้ทั้งหมด6คนนะคะแต่ว่ารอบนี้เรามา3คนค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำเล็กนะคะเปิดบ้านเข้ามาใช่ไหมปุ๊บก็คืออันนี้เป็นห้องนั่งเล่นว้าวเนาะดีมากทีวีใหญ่เวอร์เขาก็จะมีแบบบัลโคนี่นะคะปิ้งย่างข้างนอกด้วยแล้วก็เผื่อหนาวหนาวก็จะมีเตาผิงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพาไปชมอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบไอแลนด์ทำอาหารต่างๆได้เลยซื้อกับข้าวมาทำกินได้เลยตู้เย็นไมโครเวฟต่างๆแล้วก็โต๊ะทานข้าวมีกล้องดูดาวด้วยแต่ว่าดูไม่เป็นเดี๋ยวจะลองดูคืนนี้เพื่อนๆของเรานั่งอยู่ข้างนอกก็บรรยากาศชิลไหมคะชิลเย็นไหมเย็นสบายนั่งกินขนมเมาส์มอยได้ตอนเย็นเขาก็จะมีพวกเซตบาร์บีคิวให้เราปิ้งย่างได้แล้วก็มีเตาผิงก็คือบรรยากาศดีเวอร์ชอบมากค่ะจริงๆก็อยากจะจองเป็นห้องไทป์อื่นนะคะเพราะว่าห้องไทป์มีดก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะคะ2คืนก็คือ 50,000 แล้วนัดคนจองให้นั้นบอกว่าเต็นท์เราอาจจะโดนแยกกันอะไรอย่างเงี้ยอยากนอนด้วยกันนะคะก็เลยแบบอ่ะหาที่มันแบบว่าที่นอนด้วยกันได้นะคะก็เหลือแค่เป็นพูลวิลล่าแบบนี้ไทป์เดียวนะคะซึ่งมี3ห้องก็แยกกันนอนเลย3ห้องอากาศดีเวอร์ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะเขาก็จะมีกิจกรรมมีอะไรนะแจกไอติมใช่ไหมเมื่อกี้เราไปกินไอติมกันไหมทุกคนไปปั่นจักรยานเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันปั่นจักรยานไปกินไอติมใช่ได้ไหมคือแบบบรรยากาศมันดีมากจริงมีทะเลสาบแล้วก็มีแบบเลนปั่นจักรยานให้เราแบบปั่นแต่ว่ามันก็ดูเหนื่อยเหมือนกันนะมีวิธีให้ไม่เหนื่อยเดินนั่งเลยหาคนปั่นอยากให้เปิ้ลปั่นให้ได้ตอนสองได้ไหมได้เฮ้ยอันนี้คู่จิ้นคู่ใหม่นะคะเสื้อคู่เฮ้ยแกจะพิงก็พิงปะจะพิงก็พิงปะโอ้ยอากาศดีมากเลยอะไอเลิฟตอนกลางคืนมันจะต้องแบบหนาวมากเลยนะกับปิ้งมัชเมลโล่เขาจะมีปิ้งมัชเมลโล่ให้ด้วยก็คือเป็นคอมพลีเมนทารี่ที่เขาบอกเมื่อกี้เราก็ให้เขามาทุ่มนึงแล้วก็ซื้อเสร็จปิ้งย่างนะคะก็ซื้อเสร็จแบบน่ารัก1,599บาทสำหรับกิน2คนแต่ว่าเรามากับ3คนก็เดี๋ยวลองดูว่าจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มไหมอะไรแบบแล้วพรุ่งนี้เขาก็จะมีกิจกรรมเก็บผักตอนเช้า9 โมง 10 โมงนี่เขาก็ดูมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะวันนี้มีไอติมวันนี้มีผักทำไมมันมี3อันอะดูดาวมีดูดาวทุกคนตอนทุ่มหนึ่งถึง3 ทุ่มเขาจะมีแบบเหมือนโดมดูดาวหรืออะไรสักอย่างหรือว่าเขาก็แค่ตั้งกล้องเฉยๆวะมันเป็นระเบียงมันเป็นระเบียงเพราะว่าในห้องมันก็มีที่ดูดาวแต่ตรงนั้นมันอาจจะแบบมีคนสอนให้ดูเขาอาจจะแนะนำไงว่าดาวดวงนี้ดวงอะไรอันนี้คือดวงดาวนะคะแล้วนี่คือพระจันทร์จบกิจกรรมโดยการขอไอติมฟรีจ้ะให้ปั่นจักรยานก่อนปั่นไปกินไอติมคือมันอยู่แค่นี้เองนะถามจริงเคยเพื่อนน่ารักอ่ะเฮ้ยไอติม1พี่ค่ะเป็นรสเชอร์รี่ประหลัดดีครับผมแต่แอลกอฮอล์เราจะไม่มีครับผมอ๋อใช่ครับเพราะว่าเราไปต้มแล้วครับผมอ๋อมันก็เลยไม่มีแอลกอฮอล์ใช่มั้ยใช่ครับผมแล้วนี่ก็เป็นรสสับปะรดครับผมลูกค้าสามารถลองชิมก่อนได้นะครับลองชิมสตรอเบอรี่ได้มั้ยคะประหลัดดีอ้าวประหลัดดีสตรอเบอรี่หรืออะไรนะคะเป็นเชอร์รี่ประหลัดดีเชอร์รี่ประหลัดดีให้ชิมเยอะมากไม่ล้มด้วยเออเออเอ๊ะโอ๊ยขุดไปขุดมา
ตอนนี้คือปวดก้นมากเก่งก้นว่ะเดี๋ยวแล้วนะได้จริงว่ะห้องที่เดินลงมาจากบันไดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องที่แบบเป็นเตียงทวินนี่ก็คือนอนได้2คนนะคะแต่ละห้องก็คือนอนได้2คนหมดห้องนี้ก็จะมีห้องอาบน้ำปกติเลยมันดีเวอร์แล้วก็ห้องชักโครกนะคะแล้วก็มีทีวีในตัวให้ไปดูอีก2ห้องก็เดินลงมาอีกห้องนี้ก็จะเป็นห้อง Queen Bed ก็คือเตียงจะไม่ใหญ่มากแต่ก็คือตรงนี้ก็คือจะเห็นวิวมีทีวีในห้องหมดทุกห้องเลยคือดีเวอร์สำหรับคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่อยากจะสูงสิงกับเพื่อนในบ้านในห้องนั่งเล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิดดูหรอกเพราะว่าไปอยู่กับเพื่อนห้องนี้เป็นห้องของก้าวเองก็คือทุกคนให้ก้าวนอนเตียงใหญ่สุดสปอยเพื่อนไม่ไหวอันนี้คือกางเกงใส่เล่นที่แนทซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นน่ารักเวอร์น่ารักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวแล้วก็มีทีวีเหมือนกันมีตู้เสื้อผ้าใหญ่มากแล้วก็ห้องน้ำที่พร้อมกับอ่างน้ำสวยงามมากอ๋อมันเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยกินข้าวดีกว่ามันก็จะแบบมีความโล่งๆโปร่งจากห้องนั่งเล่นก็คือมองลงมาเห็นคนเดินตรงนี้ได้ร้านนี้เป็นร้านที่แบบแนทคอนเสิร์ตมาเองนี่
จะแบบว่าดูดีมันคือก๋วยเตี๋ยวที่เราใฝ่ฝันเราชอบมากอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเด็กของเราเองคือก๋วยเตี๋ยวเด็กของเราเองก๋วยเตี๋ยวเพชรเขาใหญ่นะคะก็เสิร์ฟเข้ามาว่าก๋วยเตี๋ยวเพชรปากช่องเจอเลยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าปากช่องคืออะไรนะนี่ปากช่องช่องปากบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมก๋วยเตี๋ยวเพชรเหมือนเดิมเพราะว่าติดใจมากๆคลิปนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนนะคะเพราะว่าเปิดปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะต้องกลับไปทำงานแล้วก็เลยคิดว่ามาพักผ่อนสักหน่อยนะคะแล้วก็เขาใหญ่ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็คิดว่ามาช่วงนี้ก็ดีเพราะว่าอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีแดดแต่ว่าโชคร้ายมากๆที่แบบเมื่อวานคือฟ้าปิดหมดเลยถ่ายรูปเล่นไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยก็นอนเล่นดูทีวีนะคะก็ถือว่าได้พักผ่อนถ้าใครแบบอยากจะมาพักผ่อนนะคะก็แนะนำมาที่นี่ได้นะคะก็โทรสปอนนะจ่ายเองทั้งหมดก็จบคลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะกับปีนี้ก็โชคดีค่ะ Happy New Year